นี่ศึกสงครามเนี่ยต้องรวมตัวเพื่อจะกระตุ้นเพราะว่าเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่เหรอให้นายกออกเนี่ยใช่ใช่เป้าหมายตรงกันแต่ทำไมยุทธวิธีต่างกันล่ะระบอบประยุทธ์เนี่ยอาจจะอยู่ได้โดยไม่มีประยุทธ์ก็ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมก็เปลี่ยนคนนำใหม่คุณจะอนุพงศ์อ่ะอย่าไปเดินหน้าอย่าประมาทว่าแหล่งข่าวลึกๆของวิสุทธิ์นี่นะเอาเป็นว่าตอนนี้นอกจากวัคซีนก็มีเรื่อง ATK ATK อันนี้อีกการนี่ต้องมันเรื่องประมูลใช่ไหมครับ8.5ล้านชุดใช่ไหมยี่ห้อนี่ชื่ออะไรเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าไงพูดอะไรทุกอย่างพวกเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์3 ทุ่ม 10 นาทีทางไทย PBS